นั่นนั่นนั่นคำว่าพิสูจน์ก็คือการกระทำจะกระทำผ่านมือสองข้างเรานี่ก็ได้นะไม่ต้องใช้เครื่องผ่อนแรงเลยนะมือสองข้างเลยง่ายๆคือถ้าเรามีสองคนนะมางัดข้อกันอย่างนี้ก็พูดได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมางัดข้อกันเห็นไหมออกกำลังใส่กันตีกันต่อยกันนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเออตีกันต่อยกันกระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกาจะอยู่ท่าไหนก็สุดแท้แต่เธอล้วนแต่เป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงในวิชากลศาสตร์นี่เองครับวิทยาศาสตร์ของวิชากลศาสตร์ก็คือเครื่องต่อมาก็มาได้เครื่องทุ่นแรงเนี่ยเครื่องทุ่นแรงเครื่องผ่อนแรงจะเป็นคานดีเป็นคานงัดดีๆงัดมันมาเริ่มต้นก่อนงัดงัดดีๆเนี่ยครับมันมาเริ่มต้นก่อนก็มีหลักคิดวิธีคิดคำนวณกันหัวผูกเหมือนกันแหละครับนะคำนวณกันหัวผูกหัวพังเหมือนกันแหละวิชากลศาสตร์กลศาสตร์เนี่ย พอเวลามาคิดคำนวณก็มีวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันก็เป็นพี่เป็นน้องกันมันก็เป็นทูอินวันไปไหนก็ไปด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งถ้าเก่งทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำอะไรก็ได้ในแต่ละสาขาวิชาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับจุดจบของวิทยาศาสตร์คือเป็นจุดจบของวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มีอยู่จริงแต่เขาไม่พิสามารถพิสูจน์ได้นั่นคือจุดจบของวิทยาศาสตร์อีกครั้งนึงฮะสิ่งที่มีอยู่จริงแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ทดลองทำได้เขาก็เลยปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก็น่าสงสารเนาะก็ปล่อยเขาไปเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เรารู้เขาแค่นี้ก็พอนะครับกลับมาถึงทางด้านคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่คิดนะวิชาคิดวิชาคิดเนี่ยก็คือวิชาที่ถามว่าเอาอะไรคิดนะครับถ้าบอกว่าเอาสมองคิดจบไปต่อไม่ได้ก็มีผู้คนมากในโลกเนี่ยครับเอาสักว่า 99% ก็แล้วกันคำว่าคิด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 เนี่ยครับเขามักจะสรุปว่าจะคิดได้หรือไม่คิดคิดหรือไม่คิดคิดได้หรือไม่ได้ได้คิดหรือไม่ได้คิดเหล่านี้เป็นต้นเขาบอกว่าใช้สมองหมดตกมาตายคือตรงนี้แหละครับมันไปต่อไม่ได้อีกใช่ไหมฮะใช่ไหมครับทำไมลุงถึงบอกว่าความคิดคิดคิดคือใช้ใจนะใจเป็นตัวคิดใจเป็นไม่รู้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับณนะวันนี้เวลาเนี้ยคำว่าวันนี้เวลานี้วันนี้คือวันที่16เนาะ16ธันวาคมพ.ศ. 2563วันนี้เวลานี้เวลานี้ก็คือ2ทุ่มกับอีก9นาทีไม่รู้สรุปเลยก็แล้วกันถ้าใครก็ตามที่ยังเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าคำว่าคิด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 ใช้สมองคิดคนคนนั้นสมองจะพิการนะครับสมองจะพิการคือสมองจะใช้งานไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้เห็นไหมโรคสมองทุกวันเนี่ย
โอ้โหเยอะเลยนะครับเยอะมากด้วยนะครับเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับสมองเนี่ยครับเด็กๆเนี่ยเล่นเกมนู่นนั่นนะสมองเท่านั้นนะครับเขาเชื่อว่าสมองมันก็เลยสมองพิการมาตั้งแต่เด็กๆหวังว่าคงรับได้ตัวนี้มันต้องเอาตัวเลขสถิติเนาะคิดแบบเอาเข้าใจแบบเชิงเข้าใจเล่นเล่นดูเล่นเล่นดูนะอย่าเอาจริงเอาจังเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปก่อนปล่อยให้ลุงคนเดียวถ้าจะเป็นการเอาจริงเอาจังนะให้ลุงเอาจริงเอาจังคนเดียวแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังผ่านจอนี้มันจะง่ายกว่าแต่ผมว่ากันนะสรุปได้เลยนะครับว่าใครก็ตามที่ยังเชื่อว่าคําว่าคิดยังใช้สมองคิดอยู่ต่อไปสมองก็จะพิการก็คือโรคมีโรคเกี่ยวกับสมองครับผมจบไม่ตรงนั้นกลับมาถึงคําว่าคิดก็คือตัวเลขก็คือวิชาคณิตศาสตร์ที่เขาว่ากันครับคณิตศาสตร์ก็คํานวณไม่ได้ทีเดียวครับคํานวณไม่ได้ว่าสิ่งที่มีอยู่จริงพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เลิกคุยกันนี้ไปไกลแต่คณิตศาสตร์การคิดคำนวณของเขาจะใกล้เคียงมากใกล้เคียงกับสิ่งที่มีอยู่จริงคนทั้งโลกบอกว่าไม่มีแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสมมติว่ามีพระพุทธเจ้ามานั่งพูดตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นมีอยู่จริงฟังให้ดีนะฮะสิ่งนั้นมีอยู่จริงถอยหลังไปก่อนพระพุทธเจ้าทีหนึ่งนะยุคกรีกโบราณ4,500ปีกันมาแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงฟังให้ดีนะฮะสิ่งนั้นมีอยู่จริงคำว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรคำอธิบายเพิ่มเติมก่อนยังไม่ใช่เป็นคำสุดท้ายสิ่งนั้นก็คือคำว่าดินน้ำลมไฟนั่นแหละสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นมีอยู่จริงยังมีอีกมนุษย์4,500ปีที่ผ่านมาก็แล้วกันนะจะเป็นใครอย่าไปติดใจยังมีต่ออีกเขายังบอกว่าด้วยนะดินน้ำลมไฟแล้วมีคำนี้คือ ether 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 รู้จะเริ่มต้นตัว A ก่อนนะครับแล้วมาเป็นตัว E T H E R ether นะตัวนี้แหละครับคำว่าเยเธอร์เนี่ยเขาพูดกันมา4,500ปีกับมันแล้วนะครับเยเธอร์ตัวเนี้ยมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งนิวตันนะครับนิวตันเขาเป็นคณิตเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับอย่าลืมแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ด้วยแล้วเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยดวงเดือนดวงดาวด้วยนะครับว่าด้วยจักรวาลด้วยส่วนนั้นนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะยกย่องเอาไว้ตอนนี้ก็คือนิวตันนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ขึ้นหิ้งไว้ก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งครับยุคสมัยก่อนโน้น4,500ปีเนี่ยเขาพูดกันมานานแล้วนะดินน้ำลมไฟดินดินน้ำลมใช้ว่าอากาศดีกว่าใช้ว่าอากาศดีกว่าอากาศธาตุดีกว่าก๊าซอากาศ
ไฟอย่างเงี้ยดินน้ำลมไฟจำไว้เลยนะครับว่าดินน้ำอากาศไฟเกิดพร้อมกันเกิดในท่ามกลางของเดี๋ยวนะใจเย็นอันนี้เป็นภาษาลุงนี่เป็นภาษาลุงภาษาลุงเอาไว้ก่อนเอาภาษาเขาก่อนอันนี้ชอบอีเธอร์ก็พอเนาะเอไม่ต้องตัดทิ้งซะเอเอาอีเธอร์ทิ้งเอาไว้ดินน้ำอากาศไฟมนุษย์โลกนี้พูดกันมาไม่น้อยกว่า 5,000 ปีนะครับส่วนพระพุทธเจ้ามาพูดต่อกันว่าวิญญาณธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุดินน้ำลมไฟอย่าคิดมากวิญญาณตัวนี้เป็นแกนของตัวนี้เป็นแกนของดินน้ำลมไฟเป็นแกนนะครับอย่าคิดมากเป็นแกนดินน้ำลมไฟเนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วเกิดในท่ามกลางของอีเธอร์ทีนี้เออมีภาษาลุงนะดินน้ำอากาศไฟที่มนุษย์โลกพูดถึงกันเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นหลายท่านและคนที่ไปอ่านหนังสือจะเป็นตำราใดๆก็ตามจะเรียกว่าพระคัมภีร์ใดก็สวยแต่วันหนึ่งก็จะมีได้ยินคำว่าพระเจ้าสร้างวันแรกสร้างดินประมาณนั้นนะวันที่สองสร้างน้ำวันที่สามสร้างฟ้าวันที่สี่สร้างไฟสร้างดวงอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมผิดหรือถูกอย่าติดใจนะครับจะยึดตรงไหนเป็นสรณะก็แล้วแต่เพราะว่ามนุษย์นั้นย่อมเลือกที่จะรับรู้รับทราบและก็รับรองมนุษย์เลือกที่จะรับรองด้วยนะครับรับรู้รับทราบบางครั้งไม่พอต้องรับรองนะหลายคนหลายท่านถ้าเป็นกลุ่มสาธุก็คือรับรองว่าพระไตรปิฎกนั้นถูกต้องตรงจริงทุกประการนะกลุ่มอามินก็พระอัลกุรอานถูกต้องตรงจริงทุกประการเหมือนกันพระคัมภีร์อัลกุรอานส่วนกลุ่มอาเมนก็รับรองถูกต้องตรงจริงก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างนี้เป็นต้นนะเราไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้นะฮะกลับมาที่บอกว่าดินน้ำอากาศไฟลุงเป็นคนที่พูดว่าเกิดเองเกิดพร้อมกันเกิดอยู่ในท่ามกลางของอีเธอร์งั้นอีเธอร์คืออะไรนะครับอีเธอร์นี่แหละคือสิ่งที่มันมีอยู่คณิตศาสตร์ไม่สามารถที่จะไปคิดคำนวณหาเจอแต่ถือว่าใกล้เคียงนะยอมรับว่าใกล้เคียงครับยอมรับว่าใกล้เคียงแต่วิทยาศาสตร์จบข่าวเลยไปไม่รอดตายน้ำตื้นวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าตายน้ำตื้นโอเคนะเอาละคำว่าอีเธอร์มันคืออะไรความจริงลุงก็มีตำราลุงก็แล้วกันไหนไม่รู้ลุงเขียนไว้ตั้งนานแล้วอีเธอร์ลุงเขียนไว้ตั้งนานก็ดีเขียนเอาไว้ก็ดีวันดีคืนดีก็มาเปิดใส่สักทีมันจะได้อ้างอิงกันอ้างถึงกันแหละกันได้บ้างไม่งั้นมันก็อ้างไม่ถึงกันนี่อีเธอร์ภาษาลุงอีเธอร์ไม่รู้อ่านได้หรือเปล่านะคงได้เนาะอีเธอร์คือตรงนี้เองครับนี่อีเธอร์อันเนี้ยอ่านได้ไหมอีเธอร์
คงได้เนาะนี่อีเธอร์คำเดียวกันกับตัวเนี้ยอีเธอร์ล่ะทีนี้ก็จับกลุ่มอีเธอร์เนี่ยครับก็คือด้านนี้ทั้งหมดกลุ่มอีเธอร์คือสิ่งที่คณิตศาสตร์ไม่มีทางที่จะไปเจอได้นะครับใกล้เคียงโอเคเราลุงยอมรับว่าใกล้เคียงนั่นนะครับเพราะเขาพูดหลายอย่างในการที่จะเอาละกลุ่มอีเธอร์คือกลุ่มอะไรปัญญาครับผมเป็นภาษากลุ่มสาธุแล้วทีนี้ปัญญาเนี่ยพระปัญญาก็มีคำว่าปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาสุญญตาโลกุตระปรมัตถ์พระธรรมอนัตตาพระนิพพานความว่างพระอรหันต์เนี่ยมีพระอรหันต์จะเข้าตรงนี้ได้จะรู้ตรงนี้ได้นะครับนอกนั้นก็เป็นภาษาสากลเขาก็คือ wisdom emptiness etherและตามด้วยคำว่า God ตัวนี้ครับนะเพราะฉะนั้นมนุษย์กลุ่มหนึ่งบอกว่า God สร้างดินวันแรกสร้างดินวันที่สองสร้างน้ำไอ้สร้างน้ำวันที่สามสร้างอากาศที่สี่สร้างไฟวันลุงบอกว่าเกิดพร้อมกันเกิดในท่ามกลางของอีเธอร์หรือเกิดในท่ามกลางของเขียนให้เต็มก็คือความว่างนี่เองครับเกิดในท่ามกลางของความว่างเกิดในท่ามกลางของความว่างคำว่าความว่างนี่คิดว่ามันถูกที่สุดนะฮะความว่างไม่มีอะไรเลยจบตรงนี้นะพอเวลาภาษาต่อมาก็คือลุงจะบอกว่าคือสแตติกนะครับสแตติกก็คือนิ่งนั่นเองครับความว่างความนิ่งความนิ่งนำพาเข้าไปให้เจอความว่างกายนิ่งใจนิ่งจิตบริสุทธิ์นะครับพอเวลามาฟังนี้ก็เป็นจิตบริสุทธิ์มาเขียนเห็นนิสัยเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตและจิตนั้นต้องบริสุทธิ์นั่นแล้วลุงหงอกก็บอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเขียนมาตั้งนานพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า pure energy นี่เองครับตัวนี้ก็คือpure energy นั่นเองนะครับ ether เนี่ยคือ pure energy ยังไง pure ure energy โอ้น้ำหยดลงหินแล้วเนี่ยแบบนี้นี่ดีกว่าเว้ยโอ้ย energy เนาะโอเคโอ้ไปกันใหญ่แล้วโอ้โหมันสีเลือดสีหนองจริงนะเนี่ยไม่ใช่ฝันเนี่ยมันเป็นสีเลือดสีหนองจริงนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ไม่มีสิทธิ์ค้นเจอเพียร์จีไม่มีทางวิทยาศาสตร์ยิ่งไปไกลๆไม่มีทางได้เลยแปลว่ามันหมดมันสุดยุควิทยาศาสตร์มันสุดยุคของวิทยาศาสตร์สุดยุคของเนี่ยจะบอกคณิตศาสตร์มันก็เกินไปเนาะแต่เถอะโลกเรายังใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมนุษย์ที่ยังใช้สิ่งนี้อยู่นะฮะต่อไปนี้เรื่องราวสุขภาพมนุษย์เท่านั้นนะทุกกลุ่มเรื่องสุขภาพคนไหนที่ยังบอกว่าใช้สมองคิดอยู่เตรียมตัวครับโรคสมองนั่นนะครับนั่นนะเกี่ยวกับสมองทั้งหมดนะฮะโอ้โหลุงก็รวบรวมไว้ตั้งเยอะตั้งแยะนะกี่ปีมาแล้วนี่พอมาถึงวันนี้ได้ใช้กันเยอะแยะแล้วโอเคนะเอาละก็ขอให้เข้าใจแค่นี้ก็พอเอาภาษาลุงก็คือ pure energy สุดท้ายแล้วนะครับภาษาลุงครับเพราะฉะนั้นคำว่าลุงออก pure energy นั้น
มันก็น่าจะพอจะรับรู้กันได้แล้วตอนนี้นะครับ